พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับเราตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยตัวผมนะครับต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ความเป็นมาความเป็นไปเกี่ยวกับสัญลักษณ์สูงสุดของชาติในนามของธงชาติไทยนะครับเพราะว่าคนไทยนั้นเราลืมตรงความเป็นธงชาติแต่มีไม่ถึง 1% ที่รู้ว่าทำไมธงชาติไทยไม่เป็นสีเขียวฟ้าม่วงหรือเขียวแสแดงทำไมต้องเป็นแดงขาวน้ำเงินและน้ำเงินที่เราใช้อยู่บนธงไทยตรงนั้นจริงๆแล้วมีชื่อจำเพาะว่าขาวซึ่งระบุอยู่ในพระราชโองการ2479ด้วยนะครับหลายคนถามว่าแล้วขาวคืออะไรขาวคือสีน้ำเงินที่เจือม่วงและเป็นสีที่ถูกใช้จำเพาะอยู่บนผืนธงไทยโองแล้วสีแดงมาได้อย่างไรหลายคนก็ตอบว่าสีแดงมาจากชาติจริงๆชาติคือความหมายสีแดงมาจากส่วนหนึ่งของธงช้างเผือกและธงช้างเผือกก็มาจากส่วนหนึ่งของธงจักรสิ่งเหล่านี้คนไทยไม่รู้เลยนะครับเรารู้เรื่องสัญลักษณ์สูงสุดของชาติเราน้อยมากแต่เรายืนตรงเคารพธงชาติทุกวันจนกระทั่งวันที่8กันยายน2560จะครบรอบ100ปีแห่งการพระราชทานธงไทยโลนธงชาติไทยมีไม่ถึงอีก 1% เหมือนกันนะครับที่รู้ว่ารัชกาลที่6ออกแบบธงไทยโลนให้เราใช้และพระราชทานให้เราใช้ซึ่งตรงนี้ผมจึงก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะที่นี่ไม่ใช่สถานที่รวบรวมธงเก่าธงใช้แล้วแล้วมาเก็บเป็นโกดังในนามของพิพิธภัณฑ์แต่เราเก็บวัตถุชิ้นเอกที่กล่าวถึงความเป็นมาของธงชาติสยามอย่างเช่นผังธงที่เก่าแก่อายุ177ปีนะครับเป็นการจัดทำโดยประเทศฝรั่งเศสซึ่งในนั้นมีธงช้างเผือกธงชาติสยามอยู่โดยมีการจัดทำในสมัยรัชกาลที่3เก่าแก่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่พื้นธงไตรโลกธงชาติไทยที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์แก่ยานอพอลโล15ซึ่งมิสเตอร์อัลเฟรดวอร์เรนนะครับเป็นกัปตันโมดูลเนี่ยก็อยู่ที่นี่คือเทียนในโลกนะครับพระราชบัญญัติธงเล่มแรกของประเทศไทยพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5รอสอหรือรัตนกฤษิศก110พิมพ์แค่1,000เล่มก็อยู่ที่นี่1เล่มนะสิ่งเหล่านี้รวบรวมเพื่อให้เป็นจดหมายเหตุเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูลเป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นสิ่งที่สำหรับค้นคว้าว่าธงชาติไทยนั้นมีความเป็นมาอย่างไรให้ถูกต้องเพราะแต่เดิมนั้นเราค้นคว้ากันมาก็ต้องบอกตามตรงด้วยหลักฐานที่น้อยมากประกอบกับใช้จินตนาการในการอ้างอิงจึงทำให้ความเป็นมาและความเป็นไปของพัฒนาการธงชาติไทยนั้นผิดเพี้ยนนะครับจนกระทั่งผมได้มาชำระประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานเป็นหลักนะครับตลอดระยะเวลา30ปีผมเป็นคนไทยคนเดียวครับที่สมาพันธ์ธงนานาชาติหรือ FIAB ซึ่งมีคุณมิเชลลูแบงค์นะครับเป็นประธานใหญ่ยอมรับให้ผมเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วผมก็เป็นตัวแทนประเทศไทยบินไปที่ประเทศอังกฤษนะครับเพื่อไปประชุมคองเกรสใหญ่สุดของสมาพันธ์โลกและก็ได้ไปประกาศงาน100ปีธงชาติไทยนะครับอยากให้ยกตัวอย่างสัก1หรือ2เรื่องที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับครับโอเคนะครับอยากให้ยกตัวอย่างเรื่องของความเข้าใจผิดที่ชัดเจนเลยนะนะครับง่ายๆครับวันนี้เราเดินออกไปจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยถามคนที่กำลังขึ้นรถเมล์ถามป้าที่กำลังขายอาหารนะครับถามลุงที่อยู่ในร้านต่างๆเลยว่าสีขาวมาจากอะไรบนธงชาติไทยสีน้ำเงินมาจากอะไรบนธงชาติไทยสีแดงมาจากอะไรบนธงชาติไทยร้อยละร้อยจะตอบเป็นความหมายหมดซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราต้องแบ่งสองส่วนของธงชาติไทยคือออริจินคือที่มาของสีทำไมจึงเป็นสามสีนี้จำเพาะกับความหมายว่าผู้ใดให้ความหมายแต่ณวันนี้สองส่วนมันถูกผสมรวมกันด้วยความที่การเรียนรู้เราล้มเหลวนะครับถามที่มาของสีก็ไม่ตอบความหมายถามความหมายของสีว่าใครให้ก็ตอบไม่ได้ว่าใครให้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำให้องค์ความรู้ทั้งหมดนั้นได้ถูกนำไปขยายผลและแพร่หลายให้คนไทยได้ภูมิใจในความเป็นชาติผ่านธงชาติไทยครับ